คำถามพวกนี้มันมีนัยยะอยู่หลายๆนัยยะก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวตนของเราคือเรื่องของเราเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยเราไม่เคยใคร่ครวญเชื่อไหมฮะถ้าเธอทำไอ้อย่างเงี้ยบ่อยเธอเคยได้ยินเรื่องมัสโลว่าไฮราร์คีออฟนีดคือในความมันจะเป็นพื้นฐานของมนุษย์5ขั้นน่ะที่ขั้นสุดท้ายเขาจะเรียกว่าเซลฟ์แอคชวลไลเซชันที่แบบว่าเซลฟ์แปลว่าตัวตนแอคชวลแปลว่าของแท้แล้วเขาบอกกันว่าเซลฟ์แอคชวลไลเซชันเนี่ยไปถึงยากมากคุณต้องประสบความสำเร็จคุณต้องรวยก่อนคุณถึงจะทำได้คุณถึงจะเจอตัวตนที่แท้มีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกฝรั่งแม่งสอนผิดแต่จริงๆแล้วอะเขาบอกเซลฟ์แอคชวลไลเซชันเนี่ยมันจะมากกว่าการมีเงินการร่ำรวยอ่ะแต่ถ้าคุณได้เป็นตัวตนที่แท้ได้เจอตัวตนที่แท้ความสุขมันจะเกิดก่อนมันเหมือนเด็กเจนพวกเธอที่เป็นกันน่ะเออต้องหาตัวตนให้เจอก่อนไอ้กระบวนการตรงนี้มันเป็นการไขควนหรือหาตัวตนแล้วก็ฟังคำถามเนี่ยมันจะยากมากแต่ถ้าเกิดเธอตอบได้อ่ะเธอจะเป็นคนที่มีเป้าหมายแล้วจะเป็นคนแค่ประมาณเพราะว่ากันว่าประมาณ1ต่ำกว่า 1% ของโลกใบนี้คือไอ้คำสุดท้ายที่บอกว่าบนหลุมศพเนี่ยคุณอยากจะถูกจารึกว่าแล้วเชื่อไหมครับเรารู้ว่าสุดท้ายเราโดนแน่ๆถ้าเป็นคำถามที่น่ากลัวมากในระบบการศึกษาเขาไม่สอนเรื่องนี้ไอ้ตัวเนี้ยที่ได้มาจากมันจะเป็นหนึ่งในหัวข้อนึงที่นักจิตวิทยาฝรั่งคนหนึ่งเขาบอกว่าจงเริ่มต้นด้วยบทสุดท้ายก็คือความตายของเราถ้าคุณอยากถูกจดจำแบบไหนนะฉันจะรู้เลยว่าวันนี้เธอควรทำอะไรควรเลือกเรียนอะไรควรคุยกับใครควรเล่นอะไรให้น้อยลงควรศึกษากับใครควรเข้าหาใครมากขึ้นถ้าเธอหาจงเริ่มต้นด้วยจุดจบถ้าเธอรู้ว่าวันสุดท้ายเธออยากให้คนจดจำว่าเป็นทรพะเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่ทำกล้วยแขกอร่อยที่สุดในโลกทำขนมล็อกได้ที่มีความสุขเชื่อไหมครับไอ้นิยามตรงนั้นแหละบางทีนะมันแค่เรื่องการว่าที่เราเกิดมา10กว่าปี40ปี50 60ปี80ปีมันเพื่อจะ define ตัวนี้นะไอ้คำนี้ว่าเราจะถูกจดจำมันว่าอย่างไรบ้างอันนี้พูดแบบโลกๆก่อนก็คือว่าถ้าเราหามันได้ก่อนใครเนี่ยมันจะชัดมากมันคือ self actualization นะครับคราวนี้อย่างนี้ฮะก็เดี๋ยวจะให้ประมาณสักขอสัก 4-5 คนนะสักแล้วแต่สมัครใจไม่ได้เล่าตัวเองเล่าเพื่อนเอาเพื่อนมาเล่าได้แค่4คนนะใครยกมือก่อนเลยขอเลยขอเพื่อนชื่ออะไรนะเขาบอกเลยนะให้ประมาณสั้นๆเล่าว่าเพื่อนเป็นยังไงชื่ออะไรเจอซูเปอร์แมนชื่อการนะจะเล่าใครให้ฟังคนไทยคนเก่าใครเอาคนพี่โอ้โหคนพี่เขียนใช่ที่มันมีความเขาเนี่ยรู้จักเขายังไงมีอะไรที่เหมือนที่คาดไหมหรือมีอะไรที่เขาน่าทึ่งอยากจะเพราะว่าไม่ได้ทุกคนฟังเรื่องของเพื่อนใช่ไหมฮะทุกคนจะได้รู้เอาด้านดีๆก็ได้อย่าไปด้านเขาเขามากเดี๋ยวเตรียมก็ชื่อท่านธุรกิจก็อยากมีชื่อที่ยาวกว่านี้ผมไปชื่อสั้นไปครับไปน้ำใจจริงๆแล้วผมไม่อยากมีชื่อยาวนี้ก็เรียนจริงปะเนี่ยเดี๋ยวเอานี่แหละเอาพิธีที่แบบคำถามพิธีเกี่ยวเขาเรียนจบเขาอยากทำอะไรจำได้ไหมให้เอาไปนั่นให้เพื่อนเลยดีกว่าคือว่าอ๋อนี่ไงแฟนคนแรกโอ้โหเริ่มขี้เกียจเขาบอกสิบ
ชื่อเล่นเกมก็น่าจะมวยไปแล้วขโมยเขาอยากจดจำว่าขโมยอยากจดจำว่าเป็นสุดยอดศิลปินที่มีความคิดและมีอิทธิพลด้านเขียนจริงว่าการก็อ่านจริงอ่าโอเคเขียนเขาบอกว่าเป็นสุดยอดศิลปินเฉยๆยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเยี่ยมแต่นี่นิยามตัวตนเขาไงอยู่ประโยคเขาเลยให้ผมนิยามไม่เขาสิเขาพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องนี่คือนิยามหรอเด็กชื่ออะไรครับที่โดนอ่านชื่ออะไรอ่านเอาของตามไปเลยอย่าไปดีไม่ใช่แล้วดีอะไรหรอเป็นนี่ผู้ปฏิวัติองค์การพ่อแม่ไม่ใช่พ่อแม่ปฏิวัติองค์การอะไรก็ได้อะองค์การอะไรนะองค์การเลยนะองค์การพระเครื่องนะจะได้สามเกมขอให้ได้ปฏิวัติอะไรสักอย่างโอเคดีแล้วนี่อย่างเขาตัวตนอย่าเป็นเด็กดีอ่ะอยากเป็นเด็กดีโอ้โหดีมันเป็นเด็กดีดีแล้วไม่อยากผมได้เพื่อนเลยครับขอให้ก็2-3คนเนาะใครอยากสมัครใจอ่านบ้างเดี๋ยวอ่านเพื่อนก่อนให้อ่านเพื่อนจะต้องในรายการอยู่แต่พอรู้ว่าจะผ่านด้วยครูแป้งอยากรู้ว่าใครบอกครูนะคุยแต่ดีมือกับของตัวคุณยอดมากเอาที่เซอร์ไพรส์แล้วกันว่าเซอร์ไพรส์ก็จะรู้สึกว่าดิวเงียบๆแล้วก็รู้เราก็จะรู้ไม่กี่อย่างเนาะแบบว่าเงียบๆแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้วันนี้ก็เขียนเหมือนเขียนกับตัวเองว่าแบบเป็นคนแบบหงุดหงิดง่ายขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าดูเซอร์ไพรส์ว่าเขาคาแรคเตอร์ดูไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเราก็เลยถามว่าหงุดหงิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะโดนแบบเพื่อนจะโดนเบียดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากทำอะไรตอนอายุ30บอกว่าอยากมีบ้านอยากมีมอเตอร์ไซค์สวยๆมีรถเอาไว้ใช้งานทั่วไปสักคันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอ40บอกอยากมีบริษัทเป็นของตัวเองกับเพื่อนๆแล้วก็พออายุ60ก็อยากมีบริษัทมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะที่ใหญ่ที่สุดคือเป็นความฝันใหญ่ที่สุดของนิวเลยก็เพิ่งได้รู้เหมือนกันว่าโอ้นี่เป็นความฝันที่เห็นว่าขี่เล่นไปมาเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยใช่แล้วว่าถูกแล้วคุยกันว่าแบบนิยามตัวเองว่าเป็นคนงานก็เลยว่าเขียนว่าคนธรรมดาคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็เหมือนไม่แน่ใจว่าจะนิยามตัวเองว่ายังไม่แน่ใจว่าใช่ไหมใช่ไหมนิวยังไม่มีอะไรที่มาขัดความเป็นทุกวันเหมือนว่าทำอะไรแบบเป็นลูกทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแต่มันยังไม่มีอะไรที่แบบทำให้มันหลุดออกไปจากลูกนี้ได้เช่นอาจจะเจอความท้าทายแบบใหม่หรือว่าดีนะดีจะบอกว่าพี่ถามว่านิวก็ถามแม่ว่าอยากมีป้ายสอบว่าลายเหมือนตัวเขาเองก็ตอบว่าเหมือนว่าไม่อยากให้คนอื่นมานิยามเขาทั้งที่มันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้
เออลึกซึ้งนะเนี่ยเลือกดีกว่าไม่ต้องคนเดียวเอาใครใครว่าจริงๆก็มีเวลาในสถานที่ก็มีเวลาไว้ไม่มีไม่ว่า30ตัวเองจะเป็นยังไงเออเอาถามนั้นถามนี้เป็นป้าแอ๋ม30ยังมีบ้าน10ล้านตอนเรา30แล้วก็พบว่ายากมากเป้เป็นหลีไม่เลยอาจจะหลีราคาหน่อยก็2-3 ล้านมันหลีไหมมันหลีไหมเหลืออยู่คอนโดเอาแล้วไงอีกแล้ว40 มีครอบครัวเออเลยผู้ชายไม่สนใจอะไรนอกจากรวยเมียรวยเอา50เออ50เมื่อกี้50ไปยัง50นั่งดูทีวีรายการอะไรประมาณที่ชอบประมาณไหนจบผมได้ชอบคิดว่าไม่ได้เลยว่าเขียนไว้กระจกผมด้านเลยเปิด50แล้วนั่งดูทีวีเขียน60คือไปอยู่ต่างประเทศดีครับจริงอยากรู้หลายคนเลยแล้วก็เพราะว่าพี่อยากจะห่างจากวัยพวกเธอมากพี่40กว่าจริงอยากรู้เหมือนกันว่าอนาคตแล้วก็วัยกำลังของประเทศตอนนี้คิดอะไรก่อนอะไรกันอยู่ก็ไม่เกิดจากที่คาดไว้ก็คือดีครับดีครับดีคราวนี้อย่างนี้ฮะก็เนี่ยที่ให้คำนอกเรื่องคุยหาตัวเองเชื่อไหมทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยเนาะว่าเป็นอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาที่ซ้ายนิดนึงครับถ้าเรามาดูกันเนาะโน้ตลงไปก็ได้นะที่ให้กันแต่ละโซนเนี่ยมันคืออะไรบ้างก็คือโซนบนมันเป็นอดีตนะบนซ้ายเป็นอดีตบนขวาเป็นอนาคตนะซ้ายล่างก็คือความชอบนะแล้วก็ขวาล่างก็ง่ายๆคือสิ่งที่ไม่ชอบเนาะแล้วก็ไอ้วงรอบเราเนี่ยมันเป็นวงที่ใกล้ตัวเรามากก็คือวงที่เป็นองค์ประกอบเราเลยเนาะคิดอะไรยังไงเป็นคนที่เท่าไหร่ชื่ออะไรด้วยซ้ำนะฮะนั่นเป็นตัวตนนะฮะแต่ตรงกลางเนี่ยเป็นตัวตนแท้คือที่สุดท้ายเนี่ยเราจะค่อยๆเชฟค่อยๆหาค่อยๆวางไปแล้วก็ของน้องนิวเนี่ยพูดถูกเมื่อกี้คำถามเนี่ยเลยว่าถ้าคราวต่อไปพี่โอกาสเล่นเนี่ยพี่จะเขียนคำถามใหม่คือไม่ใช่ให้ทุกคนมันนิยามเราหรอกแต่เราเองอะรู้เลยแหละเราเป็นคนสลักบนป้ายหินนั้นเลยแหละว่านิวผู้ซึ่งจุดๆๆๆๆใช่ไหมสุดท้ายเราเป็นคนเขียนชีวิตเราแล้วจริงๆมันควบคุมไม่ได้หรอกที่ทุกคนจะไม่ได้เข้าใจเราเป็นอย่างนั้นแต่พี่เชื่อว่าทุกคนขอแค่รู้ว่านิยามของเราคืออะไรก็พอใจกับนิยามนั้นนะครับคราวนี้อย่างนี้ฮะกระบวนการนี้ที่ตกลงมันก็มีตัวตนแต่ว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่จะมาชวนพวกเราคุยกันในห้องนี้ก็คือว่าไอ้หัวใจตัวส้มๆตัวนี้นะฮะหัวใจตัวส้มๆตัวนี้ซึ่งพี่ยังไม่ได้ถามว่ามันคืออะไรตัวที่มันรู้ทุกอย่างและสร้างคำตอบบนกระดาษเนี่ยตัวเนี้ยมันจะอะไรอ่ะพี่มันก็ตัวหนูสิคะใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่รู้จักชื่อด้วยนะหมายความว่าเราดูนะคือมันคือ I am เนี่ย
แล้วก็เป็นขบวนการทั้งหมดตัวที่รู้ว่าเราชื่อนิวชื่อแป้งชื่อทุกอย่างตัวตรงเนี้ยข้างในเนี้ยทำไมพี่ถึงถามคำถามนี้ยกตัวอย่างเด็กกับดอกไม้เนี่ยตอนนี้เด็กคนนี้มันดูดอกไม้เนี่ยไออยู่ตรงเนี้ยฟลาวเวอร์อยู่ตรงเนี้ยมันถึงรู้ว่ามันเป็นคนละอันกันใช่ไหมแปลว่าผู้รู้ย่อมไม่ใช่สิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ย่อมไม่ใช่สิ่งที่ถูกรู้สมมติว่าเนี่ยคงไม่มีใครบอกผมเป็นขวดเพราะเธอเห็นขวดมันอยู่นี่มันแยกจากกันใช่ไหมผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แยกจากกันแต่กับไอทั้งหมดนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่กระทั่งชื่อของเราด้วยอ่ะใช่ปะแล้วตรงเนี้ยอีก5ปีหรือก่อนหน้านี้มาทำเนี่ยมันก็แปรไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้คำถามมีอยู่ว่าไอ้นี่คือใครตัวเราตัวหัวใจนี่คือใครยากนะตรงนี้ในระดับของความคิดมันจะมาถึงคำถามนี้เพราะว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นนักพูดชาวฝรั่งเขาจะพูดเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาหันมาสนใจธรรมะและชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะว่าเขารู้สึกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าฉันโกรธแล้วแล้วเขาก็งงว่าเฮ้ยฉันโกรธมีตัวเขากับตัวสิ่งที่ถูกรู้แล้วตัวเขาจริงๆมันคือใครตรงนี้แลกเปลี่ยนกันได้นะทันไหมถ้าอยากแลกเปลี่ยนได้นะตรงนี้เดี๋ยวก่อนจะสมองแตกจริงๆตรงนี้มันอย่าไปใช้เหตุผลคิดเพราะตรงนี้เราเป็นตัวนั้นอยู่แล้วเราเป็นตัวไอตัวนั้นอยู่แล้วแต่อย่างอื่นอ่ะมันมาปลักอินทีหลังเท่านั้นหมายความว่ายังไงนะฮะอันนี้คือวิธีที่ชวนหาคำถามให้คำตอบกันครับเพราะว่าตัวตนที่เรารู้สึกว่ามีเนี่ยทั้งหมดในกระดาษเนี่ยมันคืออะไรบ้างมันคือความคิดความจำและความรู้สึกเพราะอะไรความคิดก็คือคิดอย่างโน้นอย่างนี้คนนี้คนนั้นดีชอบความจำเราต้องจำได้เราเรียนอยู่ที่ไหนเราชื่ออะไรความรู้สึกชอบชังเฉยเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ฟอร์มตัวเราขึ้นมานะฮะจริงๆแล้วตัวตนเนี่ยมันเป็นเนี่ยสิ่งที่มันมาครอบขึ้นมาแล้วเราก็ถ้าครั้งนี้มันคืออะไรทุกมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราอยากให้เป็นอย่างที่กระดาษเนี่ยเราจะครอบครองเราจะจัดการมันตลอดเวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนี้ทั้งหมดที่เขียนเนี่ยมันคือองค์ประกอบของตัวเรามันเป็นสิ่งที่ฟอร์มมาเป็นเราใช่ไหมครับสิ่งที่เรายึดถือสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราชอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราคือสิ่งเหล่านี้ประกอบกันนะฮะไม่มีตัวกูของกูแต่จบอย่างนี้มันเศร้าไปไม่ไหวเครียดไปจริงๆแล้วเนี่ยฮะเรายอมรับว่าจริงๆตัวตนเนี่ยที่เราเป็นกันอยู่แล้วพี่พามันคำถามที่สมองงงวยขนาดนี้ตัวตนของเราอ่ะมันคือความคิดความทรงจำความรู้สึกที่เรามีต่อคนที่เรารักคนอื่นๆแล้วก็สิ่งอื่นๆนั่นเองแปลว่าเราอยู่โดยขาดทั้งคนที่เรารักคนที่เราเกลียดก็ไม่ได้ทั้งหมดนั้นนั่นคือฟอร์มความเป็นตัวเราทั้งหมดพอมาถึงจุดนี้เราจะรู้ว่าเราคือคนอื่นและคนอื่นก็คือเราการศึกษาของมนุษย์ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยพามาสู่จุดนี้เรานึกว่าเราคือปัจเจกเราคือแยกเราไม่เคยแยกหรอกภาษาที่เราใช้เรายังไม่เป็นคนคิดเองเลยอ่ะเรายืมใครบางอย่างเราจะรู้สึกใครบางอย่างตรงเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเออเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือฟอร์มความเป็นตัวเรานะฮะดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันของพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่ตามวาระโอกาสของเราให้ดีที่สุดตามสิ่งที่เป็นนะครับทำสองอย่างทำเพื่อตนเองแล้วก็ทำเพื่อผู้อื่นด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่เคยมีที่แปลว่าตัวเรามันมีแต่วีทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันในระดับที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นอย่างที่เธอบอกคือในตารางนั้นก็ได้ตัวเธออยู่ตรงไหนเธอยังไม่รู้เลยชื่อเรายังไม่เป็นคนตั้งเองเลยด้วยซ้ำทุกอย่างมันก็แปรเปลี่ยนไปแล้วก็สิ่งที่พี่แชร์คือในวันนี้มันเหมือนมันพาเข้ามาสู่ห้องเมทริกซ์นิดนึงตรงนี้ว่ามันไม่มีใครคุยกันเรื่องนี้แล้วไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่คนข้างนอกเขาทะเลาะกันเพราะเขาคิดว่าเขามีตัวตนเขาเป็นสิ่งที่ยึดถือแล้วเขาก็ขัดแย้งกันแต่ทั้งหมดเนี่ยที่ยึดโยงกันเนี่ยมันอยู่บนฐานของการที่เราต้องอาศัยการแชร์กันมันคือความรักวิชาที่จริงมนุษย์ต้องควรเรียนก่อนทุกวิชาในโลกเนี่ยคือวิชานี้ว่าคุณไม่สามารถอยู่เดียวๆคุณต้องรักกันมากกว่านี้ทุกอย่างที่คุณทำมันจะกระทบกันมันส่งผลถึงกันแน่นอนคุณส่งสารที่ดีออกไปคุณส่งสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันกระทบกันแน่นอนนะครับนะฮะอันนี้คือความรู้ที่เป็นแก่นแกนมากเลยที่
อันนี้เป็นที่ที่แปลงเองนะมีพุทธเจ้าสอนสิ่งที่เยอะแยะมากมายแต่สำหรับพี่คิดว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจที่เด็ดขาดมากที่พุทธเจ้าสอนเราก็คือให้รู้และตรงเนี้ยมันคือรู้ธรรมเวลาเขาบอกเขาเรียกได้โยนตาเห็นธรรมมันคือความเข้าใจตรงเนี้ยฮะแต่ธรรมในนี้เนี่ยมันไม่ได้ธรรมแบบสูงส่งอะไรเลยนะมันคือธรรมธรรมชาติที่มันเป็นมันคือความเป็นธรรมดาถ้าเราเข้าใจความเป็นธรรมดาความเป็นความจริงเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ได้ทุกข์อะไรกับมันขนาดนั้นนะฮะคือความจริงนั่นเองนะครับแล้วก็ชาวพุทธแท้ๆเนี่ยแค่นี้รู้เนี่ยทั้งหมดที่คุยกันอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ว่าเราคือคนอื่นคนอื่นคือเรานะครับก็ประมาณนี้วันนี้ที่มาแชร์ให้ฟังเยอะไปหมดเลยนะครับขอบคุณทั้งหมดชาวพุทธทุกคนที่มาร่วมกันขอบคุณแล้วขอบคุณค่ะตรงนี้